สวัสดีนะทุกคนกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะโอมีการทำคลิปใช้แล้วชอบไปแล้วก็หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอมีอะไรที่ใช้แล้วไม่ชอบบ้างหรือเปล่านะคะก็มีที่ใช้แล้วชอบก็มีใช้แล้วไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะว่าจะมาทำอะไรที่ใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่ปลื้มนะก็พยายามเดินหาทางห้องเลยนะคะว่ามีอะไรที่เราแบบใช้แล้วเรารู้สึกไม่โอเคหรือเปล่ามันไม่ได้แค่เฉพาะเครื่องสำอางออยพยายามรวบรวมมาทั้งหมดที่เราใช้แล้วไม่ชอบก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวออยจะขอมาในหมวดของส่วนของความสวยความงามก่อนแล้วกันเนาะอันแรกนะคะก็จะเป็นของตัวนี้จะเป็นมาสคาร่าคิวนะซึ่งโลโก้อ่ะมันหายไปหมดแล้วมันเป็นของแบรนด์นี้คาร่าเนี่ยเป็น403ที่ใช้เราไม่ชอบเพราะว่าเวลาทาเสร็จแล้วอ่ะเขาแห้งช้ามากแล้วเขาก็จะไปจับกันเป็นก้อนทำให้คิ้วของเราอ่ะบางทีเราไปโดนนะคะมันก็จะเลอะมันเลอะเลยแหละก็เลยแบบว่าใช้ไม่ได้คือพยายามจะฝืนใช้แล้วนะแล้วอีกอย่างนึงคือหัวเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วมาสคาร่าคิ้วอ่ะหัวแป้งน่าจะเรียวแล้วก็เล็กกว่านี้ตอนนี้ก็คือราคาเขาไม่ได้สูงอันนี้น่าจะร้อยหน่อยๆอ่ะมาแล้วก็มาส่วนของอันนี้นะคะจะเป็นอินไลเนอร์ของ Intuit นะจะบอกว่าราคาสูงแล้วก็คือเวลาออยทาเสร็จแล้วอ่ะไม่รู้ว่าของยี่ห้ออื่นเขาเป็นหรือเปล่านะเพราะว่าอินไลเนอร์ส่วนมากเราจะทาข้างในตาใช่ไหมบางทีอ่ะเขาโดนเหมือนแบบโดนเป็นน้ำตาหรือว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาเลอะเลยคืออันเนี้ยเลอะเปลือกตาล่างเลยแล้วก็เช็ดไม่ค่อยออกคือขนาดใช้เป็นพวก eye remover อะไรอย่างเงี้ยก็คือเช็ดออกยากมากแล้วก็มาเลอะตามใต้ขอบตาด้านล่างของออยเนี่ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่แต่ว่าคือมันราคาสูงแล้วมันแบบใช้แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคก็เลยแบบก็เลยพยายามจะฝืนใช้แต่ว่าไม่ค่อยใช้บ่อยคือจะน้อยคลิปมากอ่ะที่ออยจะใช้ตัวอินไลเนอร์ของ Intuit นี้นะคะก็เสียดายเหมือนกันแต่ด้วยความที่หัวของอินไลเนอร์เขามีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเขียนอ่ะมันก็ทำให้เลอะง่ายกว่าที่เป็นหัวเรียวๆไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเป็นยังไงแต่ว่าของ Intuit อ่ะโอ้ยใช้แล้วไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์ของเคทคือสีเนี้ยที่ออยใช้ที่ออยซื้อมานะเขาจะเป็นสี BR1 ก็คือจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งหัวแป้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแป้งหัวปากกาแล้วก็เป็นสีน้ำตาลคือราคาสูงแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ให้ความน้ำตาลเท่ากับของเบาอิดบายน้องฉัตรคือของน้องฉัตรราคาหลักร้อยว่าสีน้ำตาลเขาก็คือสีน้ำตาลชัดแล้วก็อันนี้ก็คือโอใช้อายไลเนอร์ของน้องฉัตรดูมันก็ยังเห็นสีชัดใช่ไหมแต่ว่าอายไลเนอร์ของเคดอะสีน้ำตาลแบบจางมากอะจางอารมณ์เหมือนแบบไม่ได้กรีดอายไลเนอร์มาเลยอะเอาซื้อมาได้ไม่ถึง2เดือนเนี้ยคือราคาแพงแล้วก็แบบผลไม้ก็มาส่วนอันนี้ราคาแพงแล้วก็สีจางมากก็ไม่ค่อยโอเคเลยราคาก็แพงด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นของชูก้านะเป็นคูชั่นคลิกเป็นคอนซีลเลอร์คูชั่นคลิกคืออันนี้ออยซื้อมาช่วงที่ออยทำคลิปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของเซเว่นก็เลยลองไปหาที่เป็นแบบคูชั่นคือสีเขาค่อนข้างที่จะเข้มเกินไปคือปกติแล้วส่วนมากนะตัวที่จะมากบหนีแพนด้ามันควรจะเป็นสีขาวคือเขาเป็นสีเนื้อที่มีความแบบเข้มเกินไปอ่ะคือมันเข้มกว่าสีผิวออยมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาออยมาทาเสร็จแล้วว่ามันจะทำให้ใต้ตาออยมันเทาแทนที่มันจะช่วยให้ใต้ตาออยมันสว่างไม่กลับทำให้ใต้ตาออยเทาขึ้นคืออาจจะเหมาะกับสภาพของสีผิวของคนที่มีสีผิวเข้มกว่าออยแต่ว่าของออยอ่ะเป็นคนโทนไปทางเหลืองออกสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุชชั่นคลิกตัวเนี้ยไม่ค่อยตอบโจทย์ไว้เท่าไหร่อันนี้ก็ราคา100กว่าบาทก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่ก็เป็นแบบว่าราคารับได้อะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรก็นานๆใช้ทีนึงมาในส่วนของลิปกันนะคะก็ตัวนี้เป็นลิปของ Kate Dior ลิปเนี้ยออยซื้อมาเพราะว่าอยากจะแต่งหน้าในโทนสีโรสสีกุหลาบอะไรอย่างงี้ก็เลยไปได้ของเคที่ดอมาคือสีอะชัดดีอันเนี้ยสีชัดมากโอเคสีสวยแต่ว่าเขามีความแบบทาแล้วมันแห้งเกินไปอะมันทำให้ปากออยมันแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเขาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากมากกว่านี้ก็น่าจะปื้มนะเพราะว่าสีสวยจริงแล้วต่อไปนะคะมาในส่วนของแป้งกันบ้างนะคะตัวเนี้ยจะเป็นแป้งที่ออยเอาไว้เกลี่ยรองพื้นนะของเอสลี่คือตัวเนี้ยออยซื้อมาได้ราคาประมาณจำไม่ได้ว่าถึง200หรือเปล่าแต่คือว่าเขาเป็นแป้งเกลี่ยรองพื้นแต่เขาไม่ค่อยให้ความเนียนเท่าไหร่มันจะมีช่วงแรกๆที่ออยอ่ะใช้ออยก็ใช้ตัวนี้แหละในการเกลี่ยรองพื้นแต่หลังมาทุกคนจะเริ่มสังเกตว่าออยจะไม่ค่อยใช้แป้งเกลี่ยรองพื้นแล้วก็เริ่มจะกลับมาใช้มือในการเกลี่ยรองพื้นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเจ้าตัวเอสลี่ตัวนี้ให้ความเหมือนปื้ดอ่ะมันเป็นแป้งอ่ะมันเป็นรอยแป้งมันไม่ได้ให้ความเรียบเนียนคือหายากมากเลยนะจะบอกว่าแป้งเกลี่ยรองพื้นที่ทำให้หน้าเรียบเนียนมากๆอ่ะมันหายากเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตัวเอสลี่เป็นแปรงตัวหนึ่งที่ออยรู้สึกว่าออยเกลี่ยรองพื้นแล้วมันทำให้หน้าออยมันเป็นปื้ดมันเป็นรอยแปรงอ่ะทุกคนถ้าเกิดจะสังเกตดูใกล้จะเห็นเลยนะว่าจะเป็นรอยแปรงจะเป็นรอยแปรงทางหน้าเลยอ่ะออยต้องมาใช้นิ้วในการเกลี่ยอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าไม่ใช้แปรงเลยหลังมาก็เริ่มจะมาใช้เป็นนิ้วเกลี่ยรองพื้นเหมือนเดิมเพราะว่าในยังไงนิ้วในการเกลี่ยรองพื้นเขาก็ยังให้ความเรียบเนียนอยู่แต่ว่าแค่สีของรองพื้นอ่ะมันจะไม่ค่อยกลืนเข้าสู่ผิวเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคก็คือใช้ได้ต่อไปนะคะในส่วนของพาเลตตานะคะวันนี้นะคะก็พาเลตตาที่ซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยปื้มก็จะเป็นของตัวนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าราคาถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะแต่คือสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คือสีอารมณ์เหมือนทาแล้วเหมือนไม่ทาคือสีจืดมากคือเขามีเฉดสีที่ไม่ค่อยโอเคอย่างเนี้ยก็คือสีดำไปเลยอะเป็นสีที่แต่งยากพอสมควรแล้วก็จะใช้งานจริงๆก็แค่สีช่วงบนแค่นี้นิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ไม่ปื้มก็คือว่าแพ็กเกจเขาเป็นพลาสติกแล้วบล็อกหลุมของสีอะหลุมมันลึกมากอะคือหลุมมันลึกเกินไปจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่ากับราคาที่เราซื้อไปแต่ว่าคือออยไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เพราะว่ามันราคาถูกนะคะแต่ว่าพาเลตตัวอื่นที่ออยใช้มาก็โอเคก็คือถูกใจแต่ว่าพาเลตตัวนี้ก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่ามีความแบบมีความสีไม่ค่อยติดแล้วก็สีใช้ยากไปหน่อยนึงแล้วก็ถ้าสีอ่อนก็คืออ่อนมากอ่ะอ่อนไปเลยอ่อนอารมณ์เหมือนแบบไม่ได้ทาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเลยต่อไปใกล้หมดแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวของเมจิกเป็นเหมือนเซรั่มใส่ผิดใส่ผมช่วงไหนที่ว่ามันจะมีอยู่วันนั้นอะที่ว่าไปทำงานแล้วเหมือนแบบออไม่ได้สระผมใช่ไหมคือ3วันแล้วผมก็รู้สึกเหนียวหนักก็เลยแบบไปวิ่งเข้าเซเว่นก็เลยไปซื้อของเมจิกมาลองใช้คือสรุปแล้วก็คือว่าเขาทำให้ผมออยอะมันหนักขึ้นกว่าเดิมอีกคือแทนที่จะช่วยให้ผมเรามันมีความพลิ้วแต่ตัวนี้ทำให้ผมหนักไปอีกอะก็เลยแบบไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เป็นของไบโอแมนนะแต่ว่าตัวอื่นเราไม่รู้นะว่าเขามีตัวไหนบ้างแต่ว่าออยได้ตัวนี้มาจากเซเว่นแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่มาต่อไปคือจะบอกว่าจริงๆของที่ใช้เราไม่ชอบอะมีเยอะทุกคนแต่ว่าบางทีออยจะมีในช่วงที่ออยต้องเคลียร์โต๊ะเครื่องแป้งของออยออยก็จะมีการที่เอาอะไรที่แบบไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาแสดงที่เอามาให้ดูในวันนี้เป็นแค่ส่วนน้อย10% เท่านั้นเองเพราะว่าทิ้งไปเยอะมากๆมาในส่วนของน้ำยาหยอดตากันบ้างนะคะคือถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบใส่คอนแทคเลนส์บ่อยแน่นอนว่าต่อให้ความอุ้มน้ำของคอนแทคเลนส์เขามีเยอะขนาดไหนเราก็ต้องเจอประสบปัญหาอย่างนึงก็คือว่าตาแห้งออยเป็นคนหนึ่งที่ตาค่อนข้างจะแห้งแต่ว่าไม่ได้แห้งแบบไม่ได้แห้งหนักมากนะคือเราจะหยอดน้ำตาเทียมบ่อยเพราะว่าบางทีแบบเราจ้องคอมนานอะไรเงี้ยมันทำให้น้ำตาเรามันแห้งออยก็เลยพยายามไปหาซื้อน้ำตาเทียมที่แบบมาช่วยให้เรารู้สึกว่าเราหยอดแล้วรู้สึกโอเคขึ้นแต่ว่า2ตัวเนี้ยของนาเทียส่วนตรงนี้เป็นของออฟซิลเทียจากหยอดไปอ่ะแทนที่ตาเราจะชุ่มแล้วก็รู้สึกว่ามันสว่างมันแบบมันเหมือนแบบมันล้างอะไรออกจากตาเราใช่ไหมแต่ว่าคือจะบอกว่าน้ำตาเทียม2ตัวเนี้ยเหมาะที่จะหยอดโดยไม่ใส่คอนแทคเลนส์ก็เป็นตาเปล่าๆแล้วหยอดเข้าไปเลยอันเนี้ยเขาจะได้ผลแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ผลที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วจะซื้อ2ตัวนี้มาหยอดนะออยไม่แนะนำคืออันเนี้ยเป็นความรู้สึกของออยเองนะคือออยหยอดเสร็จปุ๊บอะจะรู้สึกเคืองตาขึ้นมาทันทีเลยเหมือนแบบมีอะไรมาอยู่ในลูกตาของเราอ่ะก็เลยทิ้งอ่ะก็เสียดายเงินอยู่นะเนี่ยไม่ได้หยอดเลยหยอดทีเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยมาแล้วก็ส่วนสุดท้ายบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ Nivea อันนี้เป็น Nivea Extra Bright Makeup Clearคือข้อเสียของตัวเนี้ยตัวออยไม่แน่ใจนะแต่เขาไม่ได้เขียนนะว่าเขามีน้ำมันหรือว่ามีอะไรแต่ว่าความรู้สึกออยคือเวลาที่ออยเช็ดเครื่องสำอางด้วยตัวเนี้ยหน้าว่ามันมันเสร็จแล้วเวลาเรามาล้างหน้ามันรู้สึกเหมือนหน้าเรามันอะคือมันไม่ชอบเพราะว่าบางทีการที่เราคลีนซิ่งหน้าสิ่งที่เราต้องการน่าจะให้หน้าของเรามันจะแห้งมันไม่ใช่แห้งสิมันจะเหมือนแบบว่ามันเหมือนลมแบบเราล้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าคือออยคลีนด้วยตัวเนี้ยออยรู้สึกว่าหน้าออยมันความน่าจะมีน้ำมันแหละมันทำให้หน้าออยมันเพราะมันเวลาเราไปล้างหน้านะมันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็คือมันไม่ค่อยตอบโจทย์ในส่วนของเป็นคลีนซิ่งแต่ว่าของ Nivea ตัวอื่นที่เป็นคลีนซิ่งเราก็มีใช้อยู่ก็โอเคแต่ก็คือใช้ไปได้พอสมควรอยู่นะเกือบหมดแล้วแหละเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้ไงก็เลยแบบใช้ไปพอเราเจอตัวใหม่ไปซื้อตัวใหม่ที่เรารู้สึกโอเคกว่าเราก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะจ๊ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปใช้แล้วไม่ชอบของออยในวันนี้นะคะก็
มันมีอะไรที่เราใช้เราชอบมันก็ต้องมีอะไรที่เราใช้เราไม่ชอบเหมือนกันนะคะมันก็เป็นสัจธรรมของมนุษย์นั่นแหละมันไม่มีใครที่แบบใช้ทุกสิ่งเราชอบไปทุกสิ่งแล้วทุกคนเราก็เป็นคนนึงแต่ว่าสิ่งที่ออยมาพูดออยใช้แล้วไม่ชอบอะไรหลายคนทุกคนอื่นๆอาจจะใช้แล้วชอบแต่ว่าออยอ่ะใช้แล้วไม่ชอบไง มันเป็นเหมือนแบบว่าความคิดส่วนตัวของออยนะคะก็ไม่ว่ากันเนาะก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าใช้แล้วดีก็ไปซื้อใช้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดออยใช้แล้วไม่ชอบก็ไม่ซื้อใช้แล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ออด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะก็อยากให้ว่าทำคลิปอะไรนะก็คอมเมนต์มาคุยได้นะคะได้แบบลิ้นพันกันตลอดเวลาพูดประโยคเนี่ยคืองงด้วยเหมือนกันถ้าเกิดอยากให้ออยทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะทุกคนแล้วออยจะมาทำให้อีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ